blessing. Count a blessing. นาพระพรของท่านอยู่ที่ละอันนาพระพรซึ่งพระเยซูประทานนาพระพรนั้นนับทีละอันนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทานนับพระพรของท่านซึ่งพระเยซูประทาน Count the blessing Count the blessingสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการนภพรเข้า The Blessings กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะดิฉันดร.เจริยาสอนมยุราค่ะยังอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังเพื่อจะนำคุณผู้ฟังไปพบกับประสบการณ์ชีวิตของผู้นำคริสตชนที่มาจากต่างสาขาอาชีพค่ะเราจะมาฟังกันค่ะว่าแต่ละท่านที่ทางรายการเรียนเชิญมานั้นมีเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตกันอย่างไรจึงมีชีวิตที่เป็นพรไม่เพียงต่อตนเองนะคะแต่ยังส่งต่อพรนั้นให้แก่ครอบครัวผู้คนที่อยู่รอบข้างตลอดจนชุมชนและสังคมอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะรายการนภพรเป็นรายการซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนำเสนอข้อคิดคำสอนต่างๆผ่านชีวิตของผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตบุคคลพิเศษที่ทางรายการได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์ชีวิตเรื่องราวของท่านมานั้นเป็นผู้นำท่านหนึ่งค่ะที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีคุณผู้ฟังคะการที่เราจะเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับผู้อื่นวิธีที่ดีที่สุดนั้นก็คือการแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อเราได้มารู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางของพระองค์ค่ะทำให้คนอื่นได้เห็นพระเยซูคริสต์ในการดำเนินชีวิตของเราไม่เพียงแต่คำพูดแต่เป็นการกระทำที่ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าที่เราเชื่อเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่จริงและสามารถช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะได้ฟังเรื่องราวชีวิตที่เป็นพรและประสบการณ์ดีๆของอาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์ผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อท่านหนึ่งค่ะพระคุณของพระเจ้ามีมากล้นในชีวิตของท่านค่ะคุณผู้ฟังพระองค์ประทานความรักความเมตตากรุณาให้แก่ท่านและทรงเลี้ยงดูท่านด้วยดีตลอดมาเราจะไปฟังเรื่องราวชีวิตที่เป็นพรของอาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์กันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันก่อนค่ะความรักมันของพระเจ้าไม่เคยยั่งยืนพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรงความรักมันของพระเจ้าไม่เคยยั่งยืนพระเมตตาคุณหลั่งลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงพระองค์ทรงความเที่ยงตรงไม่ทุกเช้า
ฟังคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตที่เป็นพรของอาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรและอาจารย์คำอ้ายได้ส่งต่อพรนั้นให้ผู้คนที่อยู่รอบข้างอย่างไรอดใจรอนะคะช่วงนี้ขอพาคุณผู้ฟังไปฟังประวัติโดยย่อของท่านกันก่อนค่ะอาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์เกิดและเติบโตในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนท่านดำเนินชีวิตในช่วงวัยรุ่นที่ค่อนข้างจะท้าทายท่านเป็นทหารอยู่ในหน่วยรบพิเศษหลังจากที่ท่านรับเชื่อพระเจ้าพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนมีความเห็นใจมีความสงสารคนอื่นมากขึ้นท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งที่ดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้านการศึกษาท่านจบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปัววิทยาจังหวัดน่านปริญญาตรีทางด้านภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพายัพและประกาศนียบัตรทางด้านพระคัมภีร์จากพระคริสตธรรมพะเยาประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาท่านเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรภาคที่2จังหวัดเชียงรายสถานภาพครอบครัวสมรสกับคุณพันนีชัยศิลป์มีบุตร2คนผมศิษยาภิบาลคำอ้ายชัยศิลป์รับใช้พระเจ้าอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ย้ายมาที่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็เกษียณแล้วเข้ามาตามระเบียบของสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นศิษยาภิบาลที่เชียงรายนี้ที่ภาค2ก็มี 3-4 ที่ด้วยกันที่แม่สายแล้วก็ลงมาเป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่คริสตจักรที่ดอยหล่อที่คริสตจักรศรีชัยพรดอยหล่ออยู่ที่นั่น10ปีก็ออกมาเดี๋ยวนี้ย้ายเข้ามาในเมืองก็เป็นสมาชิกของคริสตจักรพระพรเชียงใหม่คุณผู้ฟังคะอาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาคุณของพระองค์ที่ท่วมท้นในชีวิตของท่านค่ะคุณผู้ฟังคะให้เราขอบคุณพระเจ้าและนับพระพรด้วยการขอบคุณพระองค์กันค่ะไม่ว่าสิ่งที่เราเผชิญจะดีหรือร้ายให้เราขอบคุณค่ะไม่ว่าใครคนนั้นสิ่งนั้นที่เข้ามาในชีวิตของเราจะทำให้เรามีสุขหรือมีทุกข์ให้เราขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรานะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ให้เราไปฟังกันค่ะว่าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของน้องๆน้องๆจะขอบคุณใครขอบคุณอะไรและขอบคุณเรื่องใดกันบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงขอบพระคุณ Give Thanks ค่ะWe give thanks with a grateful heart ผมอยากขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับวันเวลาและชีวิตจากเมื่อก่อนนะครับผมไม่มีอะไรเลยจากเมื่อก่อนผมไม่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงผมไม่รู้ว่าพระคุณความรักของพระเจ้าเป็นยังไงนะครับณเวลานี้นะครับผมก็ได้รู้จักกับพระเจ้าและรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์และพระพรมากมายที่พระองค์ได้ทรงมอบให้นะครับโดยพระคุณความรักของพระเจ้านะครับที่ได้นำชีวิตของผมเองผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าถ้าจะให้ขอบคุณพระเจ้าในวันนี้และในพรุ่งนี้หรือวันใดๆอาจจะไม่หมดนะครับแต่พระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่มากขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับการทรงนำของพระเจ้านะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้หลายๆอย่างในการดำเนินชีวิตหรือกระบวนการการดำเนินชีวิตอาจจะผิดแผนไปหรือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ก็ไม่ง่ายนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังคงใช้นะคะในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรตอนนี้ก็ได้มีโอกาสเปลี่ยนแนวการรับใช้จากโรงเรียนจากคริสตจักรก็มาเป็นมูลนิธิก็เป็นสิ่งที่อยากจะขอบคุณ
พระเจ้ามากก็เชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับการรับใช้ใหม่นะคะกับสถานที่ใหม่กับกระบวนการใหม่ๆก็เชื่อว่าพระเจ้าจะสอนหลายๆอย่างผ่านทางการรับใช้ในครั้งใหม่ในครั้งนี้ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้องสาวนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เจอผลกระทบจากโควิดนะครับหลายที่ที่ปิดงานไปก็ไม่สามารถรับคนงานได้แต่ว่าเราก็ใช้แรงอธิษฐานที่จะอธิษฐานเผื่อน้องสาวแล้วก็ตอนนี้น้องสาวก็มีงานทำเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ฟังน้องๆนับพระพรขอบคุณสิ่งดีๆสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตกันไปแล้วนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะวันนี้ต้องการที่จะขอบคุณอะไรหรือขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะขอให้รายการนับพระพรนี้เป็นรายการที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้ใช้เวลาใคร่ครวญตรึกตรองดูว่ามีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตในแต่ละวันบ้างไหมที่เราควรให้คุณค่าและความหมายเขียนแล้วส่งมานะคะที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือจะโทรศัพท์มาแบ่งปันกันก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426454ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปรู้จักชีวิตของอาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์กันมากขึ้นค่ะก่อนที่ท่านจะมารู้จักกับพระเจ้าชีวิตของท่านมีความเป็นมาอย่างไรไปฟังกันค่ะในช่วงชีวิตที่เป็นพรค่ะช่วงชีวิตที่เป็นพรก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าและตัวผมก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เมื่อเราเป็นทหารนั่นน่ะก็เราเจ็บป่วยจากบนดอยมาชีวิตจะไม่รอดแล้วก็ในที่สุดมารักษาตัวอยู่ที่อำเภอปัวที่โรงพยาบาลสนามช่วงนั้นก็มีวิชันนารีก็เข้าไปบอกว่าโรคนี้ผมพูดไม่ได้แล้วก็บอกว่าน้องเอ้ยโรคนี้นี่ถ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยหรือพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ลูกหายน้องหายก็จะหายนะคุณหมอจะอธิษฐานเผื่อนะก็มิชชั่นคนนี้ก็คือนายแพทย์กลันแบแล้วก็อธิษฐานเผื่อหลังจากนั้นผมก็ลืมตาขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นกินข้าวได้ก็อยู่ที่นั่นประมาณ 2-3 วันก็เขาก็ให้พัก10วันที่จะไม่กลับขึ้นไปบนดอยที่ตอนนั้นก็มีแผ่นดินสีชมพูด้วยหลังจากนั้นก็มีมิชชันนารีอีกคนหนึ่งดร.เดวิดฟินแบกที่เป็นมิชชันนารีที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดน่านก็รับเราไปแล้วก็สอนพระคัมภีร์อบรมพระคัมภีร์ระยะสั้นเราก็เลยกลับใจรู้ถึงพระคุณและความรักของพระเจ้ามากขึ้นก็รับบัพติศมาที่จังหวัดน่านคุณผู้ฟังคะหลังจากที่อาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์ได้มารู้จักกับพระเจ้าและยอมให้พระองค์เป็นผู้ทรงนำทางชีวิตพระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์ให้เป็นคนที่พระองค์ทรงใช้ในงานของพระองค์พระองค์ทรงเรียกท่านให้ศึกษาพระคัมภีร์และเตรียมท่านให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในตำแหน่งศิษยาภิบาลในเวลาต่อมาค่ะตอนนั้นเราก็อยู่ในวัยรุ่นก็ชอบในการที่ลบราค่าฟันแล้วก็ที่ไหนที่เดือดร้อนก็หน่วยของผมอยู่ในหน่วยรบพิเศษด้วยแล้วก็พยายามเข้าไปก็หลังจากที่รับเชื่อพระเจ้าแล้วรู้จักกับพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็เปลี่ยนแล้วก็มีความเห็นใจมีความสงสารคนอื่นแล้วก็การที่เราบอกเหน็ดเหนื่อยมากก็ได้บรรเทาลงจนตัดสินใจมาเรียนพระคริสต์ธรรมที่เชียงใหม่ก็พระเจ้าให้เราในการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็อยากจะรู้มากขึ้นก็เรียนต่อก็ไปเรียนพระคัมภีร์ระยะสั้น2ปีที่กรุงเทพจากพี่น้องชาวเกาหลีแล้วก็ไปดูงานที่เกาหลีตอนแรกก็ไม่มีเป้าหมายว่าจะเป็นศิษยาภิบาลมีเป้าหมายว่าอยากจะทำงานอย่างอื่นมากกว่าแต่เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราก็ไปทำงานอย่างอื่นล้มเหลวหมดแล้วก็แม้แต่จะทำแบบทางบริษัททำอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ประสบความสำเร็จเราก็เลยมารับใช้พระเจ้าแต่การรับใช้พระเจ้าเรามีสันติสุขมากแม้แต่ไม่รวยแต่ไม่เคยขาดอะไรนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าว่าเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่พระเจ้าตรัสนั่นคือประทับใจในการที่เข้ามาเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามา 30-40 ปีมานี้สหายเลิศคือพระเยซู
สุภูได้แบกบาปทุกของเรามีอะไรรบกวนให้สุเศร้าจงรีบเร่งนำมาเข้าเฝ้าเหตุฉะนั้นเราลืมพระเจ้าบ่อยใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุเพราะการไหว้วอนเราได้ถอยไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดชเราเป็นทุกข์เพราะทุกข์ล่อลวงหรือเคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่าไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยวแต่เร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้าเราจะหาสหายที่วางใจแก้ความทุกข์ลำบากเราได้เพราะพระเยซูทราบความทุกข์นั้นจงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ทรงช่วยสิทธิรักให้เราอ้อนวอนต่อพระองค์ถ้าสหายดูมิ่นเกลียดชังท่านจงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้าแล้วทรงยืนพระหัตถ์รับท่านไว้ท่านจึงได้รับความบันเทาก็เมื่อเราว้าเหวเมื่อเราผิดหวังเราคิดถึงเพลงที่บอกว่ามีสหายเลือดคือพระเยซูก็เพลงนี้ประทับใจผมตั้งแต่เมื่อตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าแล้วก็ร้องเพลงอยู่ในเพลงชีวิตคริสเตียนทำให้เราประทับใจเมื่อบางครั้งก็เราก็อธิษฐานไม่เป็นคำเราก็ใช้เพลงนี้มีสหายเลือดคือพระเยซูมีเพื่อนที่ดีที่สัตย์ซื่อคือพระเยซูคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังชีวิตของอาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์ที่ประทับใจในพระคุณและความรักของพระเจ้ากันค่ะตอนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนี้ชีวิตก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างทำที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนะดังนั้นก็มีที่ผมประทับใจมากก็คือได้รับการทรงเรียกที่บอกลูกเอ้ยวางปืนเถอะแล้วมาจับพระคัมภีร์ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าพระคัมภีร์คืออะไรก็จนดร.เดวิดฟินแบกก็สอนพระคัมภีร์ที่ข้อพระคัมภีร์ทำให้ประทับใจก็บอกว่าบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขนี่คือประทับใจแล้วก็ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าเพราะเราเหนื่อยมากจากชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าแล้วก็ทำอะไรคิดตามใจร้อนในการที่ไม่พอใจก็คิดถึงเรื่องที่อาวุธปืนที่เราฝึกมาเพราะว่าเราเป็นนักต่อสู้ผมอยู่ในหน่วยของทหารม้ายานเกาะม.2010ที่จังหวัดน่านก็เหตุการณ์ที่ให้ผมยอมจำนนกับพระเจ้าที่เราหลีกซ้ายหลีกขวาไม่ได้ก็คือการตรงไปตรงมาในการที่ทำให้เราต้องทุ่มเทชีวิตของเราในการรับใช้ในการสอนการอ่านพระวจนะคำของพระเจ้า
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเราจากหลังมือเป็นหน้ามือก็ทำให้เราก็ต้องดำเนินชีวิตแม้แต่เราจะทำไปที่ไหนมันมีปัญหาเราก็อธิษฐานคุกเข่าลงอธิษฐานว่าพระเจ้าจะช่วยเรามีความเชื่อจุดนี้ชีวิตจึงพลิกผันจากที่ไม่เอาไหนที่ประทับใจจริงๆอยากจะพูดคือเราประทับใจที่บอกว่าเราเป็นผู้ช่วยเจ้าผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราจะเอาพระที่ช่วยเราหรือเราจะเอาพระที่เราต้องช่วยเราจะเอาพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ดูแลเราหรือเราจะเอาพระเจ้าที่เราต้องดูแลนี่คือที่ประทับใจที่เป็นสิ่งที่ท้าทายในชีวิตมากก็เลยตัดสินใจบอกว่าเราต้องเอาพระเจ้าเพราะทุกคนเป็นคนบาปนั้นการเป็นคนบาปนี่บางครั้งจะบาปด้วยการกระทำทางวาจาทางความคิดแต่เมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงจุดนี้คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการณภพรเข้า The Blessing อยู่นะคะซึ่งเป็นรายการที่ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติค่ะและตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเรื่องราวชีวิตที่เป็นพรของอาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์อยู่นะคะและเวลาของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ให้เราไปฟังเป้าหมายในการรับใช้ของท่านกันค่ะและไปฟังกันค่ะว่าท่านมีข้อพระคัมภีร์ที่ท่านยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างไรไปฟังกันค่ะแม้แต่เราเกษียณมาแล้วแต่เราก็ยังหัวใจในการรับใช้ก็คือใช้ข้อพระคัมภีร์ใช้ทางออนไลน์แล้วก็ใช้ทางไลน์ทางเฟซบุ๊กที่จะหาข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านได้รับพระพรแล้วได้ประทับใจแล้วเราก็จะส่งข้อพระคัมภีร์ให้แก่พี่น้องทั้งคนไทยและก็ต่างชาติคนไทยที่อยู่ต่างชาติมีหลายประเทศด้วยนะครับยิ่งช่วงนี้มีความทุกข์มากก็คือเรื่องโควิดในปัจจุบันนี้นั้นเขาหาทางออกยังไงถ้ามีพระคัมภีร์เข้าไปหนุนใจเขาเขาก็มีกำลังใจในการปกป้องตัวเองในการสู้ต่อโรคภัยไข้เจ็บนี้ข้อพระคัมภีร์ในการดำเนินชีวิตก็ส่วนมากผมจะใช้พระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2ที่บอกพี่น้องทั้งหลายให้เราถวายตัวแล้วก็ให้ถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแล้วก็เพื่อเราจะทราบว่าอะไรดีอะไรยอดเยี่ยมอะไรเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านี่คือทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ถึง2ข้อแต่ยาวหน่อยนี่คือข้อพระคัมภีร์ที่ประจำใจในการดำเนินชีวิตในการรับใช้คุณผู้ฟังคะและนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของชีวิตผู้รับใช้พระเจ้าที่ดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ค่ะนับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นหลังที่ควรเจริญรอยตามเพื่อแผ่นดินและอาณาจักรของพระเจ้าจะได้ขยายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะรายการณภพรเข้า The Blessing มีความยินดีที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้ดำเนินชีวิตที่เป็นพรด้วยการเรียนรู้จากการดำเนินชีวิตและประสบการณ์ของอาจารย์คำอ้ายชัยศิลป์เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเพียงคุณผู้ฟังเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000เขียนที่มุม2ด้วยนะคะว่ารายการณภพรค่ะจะสะดวกส่งมาที่อีเมลก็ได้นะคะส่งมาที่ vop@voiceofpeace.org ค่ะหรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลข0532426545ค่ะทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตที่เป็นพรและของที่ระลึกน่ารักน่ารักส่งไปให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการณภพรเข้า The Blessing ด้วยดีมาตลอดนะคะพบกันใหม่นะคะกับดิฉันดร.จริยาสอนมิยุราและทีมงานณภพรเสียงสันติค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะนับพระพรที่เข้ามาในชีวิตของคุณผู้ฟังนับดูทีละอย่างนับดูทีละอันค่ะแล้วคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสถึงรักอัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์จะประทานสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะคะสวัสดีค่ะโมทนา
อัศจรรย์